เล่นน้ำท้ายกระบะได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวศรีวราเผยตำรวจอนุโลมให้ประชาชนนั่งท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานต์ได้แต่ต้องเหมาะสมไม่อันตรายเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 8 มีนาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังตำรวจทั่วประเทศเพื่อดูแลการจราจรและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน 2562 ว่าปีนี้เน้นไปที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำชับประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ขับขี่เมาแล้วขับเด็ดขาดพลตำรวจเอกศรีวรายังกล่าวอีกว่าพื้นที่จัดงานสงกรานต์จะต้องเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้างานโดยเด็ดขาดซึ่งจะมีกระทรวงมหาดไทยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ควบคุมกวดขันส่วนกลุ่มที่นั่งท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานต์นั้นเจ้าพนักงานจะอนุโลมให้เหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่ต้องอยู่ในความเหมาะสมไม่เกิดอันตรายโดยในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีด่านจุดตรวจสกัดเพิ่มขึ้นเพื่อมุ่งเน้นย้ำเรื่องของการลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดส่วนการจราจรเบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกข้อบังคับเจ้าหน้าที่พนักงานห้ามรถ10ล้อขึ้นไปเดินรถบนถนนสายหลัก3เส้นทางระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนได้แก่ถนนมิตรภาพช่วงทับกวางถึงคลองไผ่ถนนสาย304ปราจีนบุรีนครราชสีมาและถนนอรัญญประเทศถึงนางรองระยะทางรวมทั้ง3เส้นทาง117กิโลเมตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีมาตรการจะเปิดช่องทางการเดินรถพิเศษเพื่อให้สามารถสวนเลนได้ในช่วงเวลาที่การจราจรติดขัดเพื่อเร่งระบายรถให้เกิดความเหมาะสมโดยจะประสานกับผู้ประกอบการในการขอคืนพื้นที่ผิวจราจรให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมาใช้เปิดช่องทางพิเศษอีกด้วยท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้ TRN อ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราพบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ